วัสดีครับคุณผู้ชมสปอร์ตคลับสำหรับคนรักกีฬาพาไปชมไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมที่โอลด์แทรฟฟอร์ดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับเบนฟอร์ดไปดู11ตัวผู้เล่นของทั้ง2ทีมกันครับแมนยูมาในระบบ 4-2-3-1 ดาวิดเดคาเป็นผู้รักษาประตูส่วนผู้เล่นคนอื่นๆประกอบไปด้วยราเฟลวาลานวิกตอร์ลินเดลเลฟอเล็กซ์เตนเลสเดียโก้ดาโลบูโน่เฟร์นันเดสเนมิยามาติดสกอตแบ็กทูมิเน่คริสเตียโน่โรนัลโดกวนมาต้าและแอนโทนีเอลิงกาขณะที่เบนฟอร์ดมาในระบบ 5-3-2 ดาบิดราย่าเป็นผู้รักษาประตูผู้เล่นคนอื่นประกอบไปด้วยปอสตุยานซันโซเลนเซนแมตต์โลเออร์สเลฟลิโก้เฮนรี่คริสโตเฟอร์อาเยอร์คริสเตียนนอร์กาคริสเตียนอีลิกเซนวิตาลียาเนลอีวานโทนี่และไบอันเอโมโมมาดูจังหวะแรกครับบอลอยู่ที่เดโก้ดาโลมองเพื่อนแล้วยกไปให้โรนัลโดพักอกหนึ่งจังหวะและตังหวัดโอ้โหแต่ว่าไม่โดนครับโอ้ได้ลุ้นจังหวะแรกเลยครับดูครับลูกพักอกของโรนัลโดพยายามจะเอี้ยวตัวยิงครับแต่แหมมันไม่ถึงครับแล้วแมนยูยังเป็นฝ่ายครองบอลได้ครับบอลอยู่ที่ดาโลครับดาโลมองเพื่อนแล้วก็เปิดไปให้เอลิงกาครับเอลิงกาวิ่งไปสู่เส้นหลังผ่านไปหน้าประตูเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0ครับบูโน่เฟร์นันเดสนาทีที่9เท่านั้นครับดูการประสานงานของนักเตะแมนยูครับเอลิงกานี่ไปสู่เส้นหลังมองเพื่อนแล้วผ่านไปหน้าประตูบูโน่เข้ามาซัดเน้นๆไม่ต้องจับเลยครับเป็นประตูที่สวยงามจริงๆครับวิ่งฝ่าแนวรับของเบนฟอร์ดเข้ามาคนเดียวเลยครับสำหรับบูโน่เฟร์นันเดสแล้วแมนยูมาอีกแล้วครับบอลอยู่ที่โรนัลโดจ่ายให้มาต้ามาต้าคืนให้โรนัลโดโดนลุมครับแล้วไขว้มาให้มาต้าซัดที่ขวาต่อไปครับโอ้โหดูลีลาของ2เสือเท่าของแมนยูครับอายุนี่เป็นเพียงตัวเลขจริงๆครับ30กว่าแล้วทั้งนั้นแต่ดูโชว์เหนือครับลูกนี้ไขว้แล้ววิ่งมาซัดของมาต้าครับแล้วแมนยูมาอีกแล้วครับบอลทางกราบซ้ายฮวนมาต้าหลุดขึ้นมาแล้วครับมองเพื่อนใจให้โรนัลโดแปะเน้นๆครับเรียบร้อยแล้วครับ2ประตูต่อ0ครับคริสเตียโน่โรนัลโดครับโอ้โหแต่ว่าผู้ตัดสินยังไงครับมาเช็ค VAR ได้ลุ้นครับออฟไซด์ครับไม่ได้ประตูครับโอ้โหเล่นให้เด็กมันดูจริงๆครับมาต้ากับโรนัลโดแม้จะอายุมากแล้วแต่โอ้โหการประสานงานยอดเยี่ยมจริงๆครับกลับมาว่าต่อครึ่งหลังครับแมนยูยังเป็นฝ่ายของเกมไว้ได้หมดครับบอลอยู่ที่มาติดยกมาให้บูโน่เฟร์นันเดสหลุดกับดักล้ำหน้าไปกดที่ขวาครับเฉียดคนเสาไปครับโอ้โหเกือบได้ลุ้นประตูที่2ครับดูจังหวะยกของมาติดครับไม่ล้ำหน้าครับบูโน่หลุดเข้าไปแล้วก็แหมยิงหลุดกรอบไปน่าเสียดายครับแล้วแมนยูมาอีกแล้วครับทางกาบขวาดาโลจ่ายให้คริสเตียโน่โรนัลโดครับหลุดเข้าไปเบียดเอาชนะเฮนรี่ครับเฮนรี่เข้ามาทำฟาวล์โรนัลโดทันทีครับโอ้โหเสียเหลี่ยมจังหวะแรกจะมาแก้ตัวคืนครับแล้วก็กลายเป็นทำฟาวล์คริสเตียโน่โรนัลโดผู้ตัดสินชี้เป็นจุดโทษทันทีครับและเป็นโรนัลโดวิ่งมาซัดด้วยขวาเรียบร้อยนะครับ2ประตูต่อ0แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกนำครับนาทีที่61ครับจากผู้เฒ่าที่ชื่อคริสเตียโน่โรนัลโดมาดูจังหวะเตะมุมของแมนยูครับเปิดไปหน้าประตูแล้วก็เรียบร้อยเลยครับ3ประตูต่อ0ครับนาทีที่72ครับราฟาเอลวานานจัดการให้โอ้โหลูกนี่เปิดมาโดยเตนเลสครับแล้วก็มาเข้าเท้าของวานานยิงไปแฉลบนักเตะของเบนฟอร์ดครับแล้วก็จบเกมด้วยสกอร์นี้ครับแมนยูถล่มไป3ประตูต่อ0ครับสุดจริงๆครับเกมนี้มาดูสถิติที่น่าสนใจกันครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีสถิติการจ่ายบอลมากกว่า400ครั้งเป็นครั้งแรกในฤดูกาลนี้ครับและบูโน่เฟร์นันเดสยิงประตูที่50ของตัวเองในสีเสื้อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมถึงราฟาเอล วารานครับยิงประตูแรกในสีเสื้อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้กับตัวเองได้แล้วครับขอบคุณทูวิชั่นครับติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษสดทุกคู่ทั้งฤดูกาลดูฟรีที่ทูไอดีและเช่นเคยครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์กีฬาแบบนี้ครับติดตามพวกเราได้ครับสปอร์ตคลับสำหรับคนรักกีฬาได้ทุกๆช่องทางครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับ